ใจมนุษย์ที่บังอาจทำกับเพื่อนมนุษย์กันตายเขากำลังที่จะบุกไปสุวรรณภูมิผมจะได้รับการยิงได้รับบาดเจ็บทำไมเหตุการณ์วันที่14ตะยานจะอยู่ในแอสซาลามนะครับก็เป็นสถานที่เขตอภัยทานจากที่อาขอให้มาเป็นทีละคนนะครับวันนี้ผมขอเรียนเชิญนี่แหละเขาดูคนหนึ่งนะขอบคุณจะยังคงฝังอยู่ในจิตใจของผู้เห็นเหตุการณ์นั้น